Yeong, ยินดีต้อนรับนะตอนรับเข้าสู่ช่องอมกอร์เคปปช่องให้เราจะมาอัปเดตเรื่องราวต่างๆให้ทุกคนได้ติดตามกันและสําหรับในคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเบบี้มอนสเตอร์กันกับเรื่องงานที่เด็กๆเบบี้มอนเนี่ยมาถ่ายที่ไทยทุกคนยังจํากันได้หรือเปล่าหรือว่ามีใครลืมกันไปแล้วนานจนลืมเลยก็ว่าได้นะครับแต่ว่าตั้งแต่วันนั้นจนถึงในทุกๆวันนี้ก็ยังคงมีแฟน,ฟนๆเหล่ามนตรีไทยด้วยแล้วก็มอนสตอรอินเตอร์นะครับที่ออกมาถามกันอยู่บ่อยครั้งว่า Hello YG จีจาก คลิปที่เด็กๆเนี่ยเดินทางมาที่ประเทศไทยตอนนั้นมาถ่ายบล็อกหรือว่ามาทําคลิปมาถ่ายเบลลิตี้อะไรก็ว่ากันไปเนี่ยยู่ไนเอ่ยแวร์อสคลิปนั้นทางค่ายทางทีมไม่ได้ทําไฟล์หายใช่ไหมทําไมยังไม่แบบเอ้ยลงให้ดูกันหน่อยหรอถ้าตอนแรกเนี่ยออยอนยังไม่กลับเข้าร่วมทีมตอนนั้นยังพอเข้าใจได้ว่าเอ้ยอาจจะรอออยอนกลับเข้าร่วมทีมก่อนรักษาตัวรักษาสุขภาพให้หายกลับมาปุ๊บก,ก็จะได้ลงคอนเทนต์ให้มันครบ7คนถ้าหากว่าเอ้ย อายอนยังไม่มาแต่ว่าลงคอนเทนต์เคนไปเดี๋ยวจะมีดรามา่าเดี๋ยวจะเป็นประเด็นแต่ตอนนี้เนี่ยอายอนกลับมาจนเพลงของเบมอนปล่อยมา3เพลงแล้วนะเชดไลด์แดนแล้วก็ forever ทัวแฟนมีก็จบแล้วและเดี๋ยวอัลบ,บั้มใหม่ก็จะตามมาทางค่ายจะไม่ลงให้ดูจริงๆหรอกับคลิปที่เด็กๆมาถ่ายบล็อกที่ประเทศไทยเพราะตอนนั้นเนี่ยถือว่าคือฮามากๆอยู่ๆเบมอนก็เดินทางมาที่ไทยและแต่ละอย่างที่ทําก็คือน่าสนใจมากเลยนะไม่ว,ว่าจะแบ่งทีมไปทําภารกิจใส่ชุดไทยไปที ไปไอคอนสยามหรือว่าไปทะเลไปตลาดน้ำไปช็อปปิ้งนะครับแล้วก็ยังมีไปดาดฟ้าที่แบบไปปาร์ตี้น่ารักน่ารักกัน เ่าโมเมนต์แบบนั้นเนี่ยอยากเห็นมากๆเลยแต่ว่าจนถึงในตอนนี้ก็ยังไม่มีล่าสุดเนี้เราก็เห็นว่าแฟนอินเตอร์เนี่ยมาทวงถามเหมือนกันนะครับว่าเมื่อไรเราจะได้ดูบล็อกไทยแลนด์ของเบบี้มอนสเตอร์มีใครอยากดูมีใครรออยู่บ้างรายงานตัวกันมาหน่อยคอมเมนต์กันมาหน่อยนะครับว่าอยากดูคลิปที่เด็กๆมาถ่ายบล็อกที่ประเทศไทยไหมอีกเรื่องหนึ่งที่เราจะมาพูดถึงก,กันก็เป็นเรื่องของเด็กไทยเบบี้มอนสเตอร์จิกิต้าภริตาบน้องแพร ى, น้องแคนนี่นะครับกับการเต้นเพลงปูมบาย่านั่นเองในงานแฟนมีสเนี่ยเขาก็จะมีเปิดเพลง พี่นะครับในค่ายและ ในงานแฟนมีเนี่ยเขาก็จะมีเปิดเพลงพี่ๆร่วมค่ายและก็มีเปิดบูมบายาของรุ่นพี่ Black พิงกมามีคลิปวิดีโอที่ Baby m ม n ster อร์พาริตาจิกิตาเนี่ยเต้นเพลงนี้ด้วยกันน่ารักมากๆเลยและทั้งคู่เนี่ยก็เป็นแฟนคลับพี่แบล็กพิงกเป็นเมนพี่แบล็กพิงกกันด้วยยกให้เป็นไอดอลกันเลยรอบนี้ก็เต้นบูมบาย่าโชว์ไปเลยหนึ่งแฟนๆไทยก็บอกว่าทั้งสองคนเนี่ยน่ารักมากแล้วก็เต้นได้เป๊ะก,กันมากพี่แบล็ k พิงกเห็นต้องดีใจพี่ลิซ่าเห็นต้องชอบต้องกดไลค์ให้แน่นอน และนี่ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ Baby Monster เบบี้มอนสเตอร์นะครับที่เรานำมาแชร์ให้ทุกคนฟังกันในคลิปนี้นะครับมาเจอกันใหม่ฝากกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง